ความเคลื่อนไหวของซาอุดีอาระเบียกับจีนนะครับซึ่งซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับก็บอกว่าเขายึดคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับจีนเมื่อปีที่ผ่านมาว่าซาอุคือหุ้นส่วนและผู้จัดหาน้ำมันดิบที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจมากที่สุดสำหรับจีนนะครับถ้าย้อนกลับไปบนเวทีการประชุมประจำปีการพัฒนาจีนเมื่อเดือนมีนาคมปี2564ตอนนั้นอามินฮัสซันนัสเซอร์ประธานคณะผู้บริหารหรือว่า CEO ของอารามโคบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกของซาอุดีอาระเบียได้ประกาศว่าอารามโคนั้นยังจะให้ความสำคัญสูงสุดในการรับประกันกับจีนว่าจีนนั้นเนี่ยจะมีความมั่นคงด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่5ปีข้างหน้าแต่เป็นอีก50ปีข้างหน้าด้วยกันต่อมาเนี่ยครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีการหารือกันรอบใหม่ซึ่งในแถลงการร่วมระหว่างเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซัลมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียกับทางด้านจางเจี้ยนหวาผู้บริหารพลังงานแห่งชาติของจีนก็บอกว่าซาอุดีอาระเบียนั้นอยากยึดมั่นบทบาทเป็นพันธมิตรให้จีนให้ใช้บริการได้เสมอในตลาดน้ำมันโดยชาติทั้งสองให้คำมั่นว่าจะติดต่อสื่อสารและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นการหารือกันรอบใหม่นี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าอารามโกของทางด้านซาอุดีอาระเบียแล้วก็ชิโนเปกบริษัทพลังงานแห่งชาติของจีนได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับหนึ่งซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นย่างก้าวสำคัญของยุทธศาสตร์จีนในการดึงซาอุดีอาระเบียเนี่ยมาเป็นพวกขณะที่ทางด้านชิโนเปกระบุว่าเป็นบทบาทใหม่ของการเป็นหุ้นส่วนเพื่อจับมือพัฒนาโครงการที่เริ่มสายแถบและเส้นทางของจีนนะครับนี่คือเป็นโครงการเส้นทางสายใหม่ๆของจีนในขณะที่จีนนั้นเนี่ยมองว่านโยบายซาอุดีวิชั่นหรือว่าซาอุวิสัยทัศน์ซาอุปี2030นั้นเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ชิโนเปกนั้นเนี่ยจะสามารถเนี่ยเข้าไปร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนากับทางด้านซาอุดีอาระเบียทางด้านมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซัลมานแห่งซาอุดีอาระเบียเนี่ยทรงต้อนรับประธานาธิบดีโจไบเดนก่อนหน้านี้เนี่ยครับที่พระราชวังอันซัลมานในนครเจนดาแต่ว่าการเดินทางมาร้องขอของทางด้านโจไบเดนเนี่ยในการที่จะให้ซาอุดีอาระเบียนั้นผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้รับการตอบสนองรวมถึงล่าสุดนั้นเนี่ยบอกว่าทางด้านโจไบเดนนั้นมีการโทรศัพท์มาหาทางด้านมกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียแต่พระองค์ท่านนั้นเนี่ยไม่ได้รับสายนะครับไม่ได้รับสายความเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยก็ถึงทำให้เห็นว่าเวลานี้ซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจสหรัฐอีกต่อไปและไม่ได้สนใจผลพวงที่จะตามมาหลังจากนี้ว่าสหรัฐนั้นเนี่ยจะโกรธอย่างไรแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับสหรัฐเองได้ออกมาบอกว่าจะต้องรับผลกับสิ่งที่ทางด้านซาอุดีอาระเบียนั้นกระทำกับสหรัฐรวมถึงจะมีการลดความสัมพันธ์ก็ตามแต่ว่าดูเหมือนว่าสถานะของสหรัฐในสายตาของมกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียเวลานี้เนี่ยเป็นแค่หุ้นส่วนอีกชาติหนึ่งเท่านั้นในระเบียบโลกใหม่กลายเป็นว่ามีจีนแล้วก็ชาติพันธมิตรอื่นๆนั้นเนี่ยจะมีส่วนแบ่งความเป็นผู้นำมากกว่าสหรัฐอเมริกาพระองค์อาจจะมองสหรัฐเป็นเพียงหุ้นส่วนในแง่ของด้านความมั่นคงไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากนักแต่ว่าข้อมูลที่สำคัญนั่นก็คือว่าการที่พระองค์นั้นเนี่ยครับเป็นหุ้นส่วนทางด้านกับจีนนั่นก็คือหุ้นส่วนสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและมองว่ารัสเซียนั้นเป็นหุ้นส่วนสำคัญทางด้านพลังงานจากข้อมูลสำนักงานศุลกากรจีนซาอุดีอาระเบียนั้นจัดส่งน้ำมันให้จีนเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้นคิดเป็น 1.76 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับทำให้ส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17.7 จากร้อยละ 16.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้จากนั้นชาติทั้งสองยังเห็นพ้องต้องการที่จะมีการหารือกันต่อไปในโครงการความร่วมมือต่างๆเช่นการพัฒนาโรงงานปิโตรเคมีและก็การกลั่นครบวงจรตลอดจนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์รวมทั้งการหารือในเรื่องการใช้เงินหยวนเพื่อซื้อน้ำมันจากซาอุดีอาระเบียแทนเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่าการเจรจานั้นเนี่ยมีความเข้มข้นมากนักนะครับแล้วก็สัญญาฉบับใหม่ที่จีนนั้นเนี่ยทำกับซาอุดีอาระเบียก็เปลี่ยนสัญญาเนี่ยครับเป็นการซื้อด้วยเงินหยวนแทนเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยครับยังอยู่กันที่เรื่องของจีนเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงประมาณสักปลายเดือนที่ผ่านมารัฐบาลของเยอรมนีเนี่ยเขาก็มีมตินะคะที่อนุมัติให้บริษัทคอสโก้ของจีนสามารถที่จะครองสัดส่วนการถือหุ้น 24.9% ของท่าเรือบรรทุกสินค้า1ใน3แห่งของท่าเรือฮัมบวร์กของครั้งนี้เขาบอกว่าของรัฐบาลนี้แล้วก็การก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการรายงานออกมาเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะมีการถือครองสัดส่วนถ้าเกิดได้สัก 35% ก็จะเท่ากับว่าคอสโก้นั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ตกลงกันอยู่ที่เพียงแค่ 24.9% และเดี๋ยววันนี้นะคะทางด้านของผู้นำของเยอรมนีรัฐมนตรีโอลาฟ ชอลซ์ก็จะเดินทางไปที่
่จีนนะคะไปพบปะหารือกับผู้นำของจีนอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยแต่ว่าประเด็นของการที่เข้าไปอนุมัติหรือแม้กระทั่งเข้าไปครองสัดส่วนการถือหุ้นตรงนี้ทำให้รัฐบาลของสหรัฐเองโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยเกิดความสงสัยเกิดความเคลื่อนแคลงมากขึ้นนะคะแต่ว่าทางด้านของเจ้าลี่เจียงโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนเนี่ยก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลของสหรัฐนั้นไม่มีสิทธิ์แทรกแซงความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างเยอรมนีกับจีนซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สหรัฐก่อนหน้านี้เองเนี่ยสหภาพยุโรปหรือแม้กระทั่งเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเยนเองเนี่ยก็ออกมาแสดงความวิตกกังวลว่าทางด้านของยุโรปเองเนี่ยมีการเขาเรียกว่ามีการเชื่อมสัมพันธ์หรือว่าพึ่งพาจีนมากเกินไปเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีการพึ่งพาทางด้านของรัสเซียด้วยค่ะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะโอลาฟโชผู้นำของเยอรมนีนั้นก็เดินทางไปพบกับทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งของจีนด้วยนะค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าการที่บริษัทเอกชนของจีนนั้นเนี่ยไปถือหุ้นในท่าเรือใหญ่อันดับ1ของ1ใน3เนี่ยนะครับของยุโรปเนี่ย 24.9% นั้นก็บอกว่าน้อยกว่าที่ตั้งใจนะจีนตั้งใจจะไปถือหุ้นเนี่ยที่ทั้งหมดเนี่ย 35% นะแต่ว่าได้มาแค่ 24.9 สหรัฐก็ออกมาว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเยอรมนีให้จีนเนี่ยไปถือหุ้นจีนก็บอกว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับสหรัฐก็นี่เป็นการดำเนินธุรกิจระหว่างจีนกับทางด้านเยอรมนีสหรัฐไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องมายุ่งประมาณนั้นนะในการสื่อสารในขณะที่สื่อของจีนนั้นรายงานข่าวนะครับว่าการท่าเรือจางโชในมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีนนั้นเนี่ยมีรายงานว่าเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชิงตงหมายเลข77ได้เดินทางออกจากสถานีตู้คอนเทนเนอร์สินค้าท่าเรือห่วงหัวนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจุดหมายปลายทางนั้นเนี่ยครับอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังประเทศไทยนะครับนับเป็นการเปิดเส้นทางเดินเรือท่าเรือห่วงหัวท่าเรือเซี่ยงไฮ้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นการค้าระหว่างประเทศครั้งแรกของท่าเรือห่วงหัวนะครับซึ่งถือเป็นช่องทางสำคัญในการขนส่งถ่านหินจากตะวันตกสู่ตะวันออกและจากตอนเหนือสู่ทางใต้ของจีนสำหรับท่าเรือแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดิมทีนั้นเนี่ยเป็นท่าเรือส่งออกถ่านหินที่สำคัญเพื่อการค้าระหว่างประเทศแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นก็มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจเนี่ยนอกจากส่งเรื่องของถ่านหินก็ให้มีการส่งออกตู้คอนเทนเนอร์เนื่องจากว่าทางตอนเหนือของจีนนั้นเนี่ยไม่มีเที่ยวบินในการขนส่งสินค้า ก็ใช้วิธีการส่งขนส่งทางเรือเนี่ยครับเปิดเส้นทางเดินเรือจากท่าเรือห่วงหัวมายังท่าเรือที่เซี่ยงไฮ้หลังจากนั้นเนี่ยครับก็ส่งต่อมายังท่าเรือแหลมฉบังที่ประเทศไทยเพื่อที่จะนำเอาตู้คอนเทนเนอร์สินค้าระหว่างประเทศเนี่ยผ่านท่าเรือเนี่ยปีละประมาณ 10,000 TEU นะครับนั่นก็คือหน่วยนับของตู้คอนเทนเนอร์ความยาวขนาด20ฟุตโดยเรื่องของการที่จะดำเนินการเส้นทางการเดินเรือสายใหม่นี้เนี่ยก็จะเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางตอนเหนือของจีนเข้าสู่ตอนใต้ของจีนและลงมาสู่เรื่องของอาเซียนของเรานะครับแล้วก็ใช้จุดหมายปลายทางก็คือเรื่องของท่าเรือแหลมฉบังนะครับของประเทศไทยเป็นเป้าหมายในการที่จะขนถ่ายสินค้าระหว่างจีนกับอาเซียนครับเมื่อวานนี้นะคะมีการรายงานจากรัฐบาลของแคนาดานะคะเขามีการสั่งการที่จะให้บริษัทจีนทั้ง3แห่งถอนการลงทุนในบริษัทแร่ธาตุสำคัญของแคนาดาเนื่องจากว่าเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นด้านความมั่นคงของชาตินะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแคนาดาเนี่ยระบุในแถลงการหลังจากที่มีหน่วยงานความมั่นคงและก็ข่าวกรองแห่งชาติของแคนาดามีการดำเนินการตรวจสอบบริษัทต่างชาติอย่างเข้มงวดปรากฏว่าไปพบว่าบริษัททั้ง3แห่งก็คือซินูไมฮ่องกงแรมเมทัลรีซอร์สแล้วก็มีเฉินเจอร์ลิเทียมอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็รวมไปถึงฉางเก๋อมายนิ่งอินเวสเมนต์เนี่ยนะคะคือ3บริษัทนี้ถูกสั่งให้มีการถอนการลงทุนออกจากแคนาดาโดยบริษัทซินูไมเนี่ยบอกว่าให้มีการขายการลงทุนในบริษัท Power Metro Corp ขณะที่บริษัทเฉิงเจ๋อลิเทียมแล้วก็รวมไปถึงบริษัทด้วยฉางเก๋อมายนิ่งเนี่ยถูกสั่งให้ถอนการลงทุนทางด้านของแคนาดาเขาบอกแบบนี้นะคะว่าเขายังคงต้อนรับการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติแต่ว่าเขาจะมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดถ้าไปตรวจพบว่าการลงทุนเนี่ยไปสร้างภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติรวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศของแคนาดาด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนั้นเนี่ยครับเผยแพร่แถลงการเกี่ยวกับรายงานที่ปรากฏตามสื่อของตะวันตกหลายแห่งโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นคือ Wall Street Journal ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับบอกว่ารัฐบาลของซาอุดีอาระเบียนั้นได้แบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับสหรัฐเกี่ยวกับภัยคุกคามจากรัฐบาลของอิหร่านนะครับบอกว่าอิหร่านนั้นกำลังเตรียมการโจมตีซาอุดีอาระเบียภายในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านบอกว่า
ข่าวที่มีการเผยแพร่นั้นเนี่ยเป็นข่าวที่ไร้สาระปราศจากหลักฐานอย่างสิ้นเชิงนะครับขณะที่ทำเนียบขาวได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐมีความวิตกกังวลต่อรายงานข่าวดังกล่าวและพร้อมตอบโต้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในขณะที่ทางด้านเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวว่านี่เป็นสงครามสื่อของตะวันตกเป็นสงครามสื่อของสหรัฐอเมริกาที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านซาอุดีอาระเบียเนี่ยครับที่ไม่ค่อยจะเอาใจทางด้านสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมก็เลยมีการปั่นข่าวในลักษณะว่าอิหร่านนั้นเนี่ยกำลังจะโจมตีซาอุดีอาระเบียกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแต่ว่าทางด้าน The Wall Street Journal นั้นไปอ้างคำพูดของทางด้านพลตรีออสเซนซาลามีผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC ที่ได้มีการพูดไปเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลของซาอุดีอาระเบียเนี่ยไม่ควรพึ่งพาอิสราเอลมากเกินไปและเรียกราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียว่าเป็นตำหนักแก้วนะครับทั้งนี้อิหร่านและซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยต้องยุติความสัมพันธ์การทูตต่อกันเมื่อปี2559จากกรณีที่รัฐบาลของซาอุดีอาระเบียนั้นไปประหารชีวิตชีคดิมอันนิมนักการศาสนาชาวชีอะและก็การประท้วงในอิหร่านบานปลายเป็นเหตุบุกเผาทำลายสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำกรุงเตหะรานนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยครับก็มีความพยายามในการที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับทางด้านซาอุดีอาระเบียกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็เดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับทั้งสองก็เจรจากันนะครับอย่างเป็นทางการอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้4ครั้งแล้วนะครับซึ่งมีอิรักทำหน้าที่เป็นคนกลางแล้วก็รายงานข่าวล่าสุดนั้นก็บอกว่าในส่วนของอิหร่านนั้นได้กลับมาเปิดสำนักงานผู้แทนนะครับในซาอุดีอาระเบียอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้ส่งเอกอัครราชทูตนั้นมาประจำการครับคุณผู้ชมนะคะไปดูที่เวียดนามกันหน่อยนะคะปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาหนักที่เกิดขึ้นที่เวียดนามเพราะว่าล่าสุดนี้สถานีบริการน้ำมันเกือบ110แห่งจาก550แห่งในนครโฮจิมินห์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนนะคะรวมไปถึงที่กรุงฮานอยเองก็กำลังขาดแคลนน้ำมันเช่นเดียวกันทางด้านของรัฐบาลของเวียดนามมีการเรียกร้องให้บริษัทผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดของประเทศให้นำน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในสต็อกของพวกเขาออกมาจำหน่ายเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้วิกฤตในเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงมันเกิดขึ้นอย่างหนักมากแม้ว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและก็การค้าเนี่ยเคยออกมาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเวียดนามเนี่ยไม่ได้ขาดแคลนน้ำมันซะทีเดียวนะแต่มันมีปัญหาเรื่องของการที่ผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีปัญหากับความผันผวนของอัตราแลกเงินเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งเงินตราต่างประเทศขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการให้โรงกลั่นน้ำมันสองแห่งของประเทศดำเนินการผลิตอย่างเต็มกำลังซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องของการผลิตเนี่ยถ้าเกิดมีการผลิตเต็มกำลังแล้วจะสามารถผลิตรวมกันได้ 330,000 บาร์เรลต่อวันก็สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เวียดนามได้ราวๆ 70-80% ด้วยกันค่ะครับนอกจากที่เวียดนามแล้วนะครับที่ญี่ปุ่นเองตอนนี้ต้องออกมาขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงานในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับล่าสุดนั้นความเคลื่อนไหวจากนิชิมูระยาสึโทชินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นขอความร่วมมือทั้งภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจร่วมกันประหยัดพลังงานในช่วงฤดูหนาวโดยประเมินเบื้องต้นว่าหากครัวเรือนร่วมกันประหยัดพลังงานได้แม้เพียงแค่ 1% พลังงานที่ได้นั้นเพียงพอเป็นกระแสไฟฟ้าให้กับร้านสะดวกซื้อได้มากถึง 15,000 แห่งภายในวันเดียวขณะที่การประหยัดพลังงานร่วมกันของภาคธุรกิจภายในวันเดียวสามารถเพียงพอเป็นกระแสไฟฟ้าให้แก่ครัวเรือนมากถึง 100,000 ครัวเรือนทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นขอเป็นพิเศษให้ภาคธุรกิจร่วมกันลดการใช้เครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าภายในอาคารร่วมกันในขณะที่การเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อุปทานก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนยังคงเผชิญกับภาวะตึงตัวอันเนื่องมาจากความปั่นป่วนของตลาดโดยรัฐบาลนั้นยังคงจะออกมาตรการดังกล่าวแม้ว่าจะสามารถรักษาอัตราการผลิตไฟฟ้าสำรองไว้ที่ 3% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดที่จำเป็นต้องมีสำหรับเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับพลังงานให้มีเสถียรภาพทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมกันประหยัดพลังงานเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงช่วงเดือนกันยายนปีนี้โดยขอให้ประชาชนปิดไฟที่ไม่จำเป็นและตั้งเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ28องศาเซลเซียสเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดและช่วยบรรเทาวิกฤตพลังงานของประเทศครับส่วนที่อังกฤษนะคะเมื่อวานนี้ Bank of England ธนาคารกลางแห่งสหราชอาณาจักรนะคะก็ได้มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาอยู่ที่ 0.75% เขาบอกว่าเป็นการขึ้นดอกเบี้ยรวดเดียวที่มากที่สุดในรอบกว่า33ปีและเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่8
ภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีนะคะก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยตอนนี้ไปอยู่ที่ 3% ด้วยกันหลังจากที่ได้มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยปรากฏว่าค่าเงินปอนด์ลดลงอย่างหนักถึง 2% ถ้าเกิดไปเทียบกับเงินดอลลาร์ตอนนี้อยู่ที่ 1.117 ดอลลาร์ด้วยกันคือแล้วก็การคาดการณ์นอกเหนือจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งอาจจะต่อเนื่องยาวนานถึง2ปีนะคะเขาบอกว่าจากการคาดการณ์เนี่ยมองว่าทางราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นสถานะการเงินที่มันค่อนข้างรัดแน่นขึ้นแบบนี้หรือว่ากระทั่งอัตราเงินเฟ้อที่มันมากขึ้นก็ทำให้ตัดสินใจการตัดสินใจของประชาชนในการใช้จ่ายเนี่ยมันน้อยลงไปขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเดี๋ยววันที่17พฤศจิกายนคณะกรรมการนโยบายเนี่ยกำลังรอการเปิดเผยงบประมาณใหม่ของรัฐบาลดูว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของแผนงานเพิ่มเติมในการใช้จ่ายหรือว่านโยบายภาษีของรัฐบาลนั้นจะเป็นอย่างไรด้วยค่ะครับในขณะที่ของทุกเคียเองนะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติของทุกเคียรายงานอัตราเงินเฟ้อประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 85.51% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2564นับเป็นการเพิ่มขึ้นเดือนที่17ติดต่อกันของอัตราเงินเฟ้อในทูเคียและเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี2540นะครับราคาอาหารในทูเคียปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 99% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2564ราคาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 85% อัตราค่าโดยสารปรับตัวเพิ่มขึ้น 117%ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตในท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น 157.69% เมื่อเทียบแบบรายปีและเพิ่มขึ้น 7.83% จากสถิติของเดือนกันยายนด้านดัชนีราคาผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.54% ในแบบรายเดือนอย่างไรก็ตามธนาคารกลางของทูเคียยืนยันนะครับจะไม่มีนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยให้เหตุผลว่าเพื่อกระตุ้นการจ้างงานและก็การขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่ทว่าเงินรีลาของทูเคียนั้นอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงเดินหน้าแข็งค่าเนื่องจากว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นยังไม่หยุดปรับขึ้นดอกเบี้ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกว่า85ล้านคนซึ่งยังคงต้องเผชิญกับราคาอาหารเชื้อเพลิงและสิ่งของจำเป็นอีกหลายอย่างที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ